ผมครับสวัสดีครับผมการแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม The Flame The Fat ในพาร์ทที่7แล้วนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่จะออกลุยนะครับผมเดี๋ยวขอเช็คกระเป๋านิดนึงจำไม่ได้นะครับผมว่าในตู้มันมีอะไรอยู่บ้างช่องพวกนี้ก็จะเป็นช่องที่เป็นช่องเก็บของในเรือของเรานะครับผมสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ก็คือพวกเศษไม้แล้วก็พวกเศษน็อตพวกนี้ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องเอามาอัปเกรดเรือนะนี่อะไรเนี่ยเอ้ยมันไม่ยอมลงเรือไอ้เจ้าหมาอ๋อโอเคไปแล้วครับผมคือเจ้าหมามันไปยืนขวางไอ้ตรงนั้นพอดีฮะไปเราจะไปทางไหนดีวะโอเคเรามุ่งหน้าไปทางนี้ดีกว่าอยู่แค่40เมตรเองอุ๊บมาเดี๋ยวเรามาสำรวจที่เกาะแห่งนี้กันดีกว่าครับผมเดี๋ยวก่อนนะผมไม่แน่ใจขอเปิดกระเป๋าอีกทีนึงนะครับผมในตัวเรามีเดี๋ยวก่อนผมคิดว่าผมจะต้องคราฟป้องกันนะครับผมเผื่อว่ามันจะมีพวกหมาป่าอาศัยอยู่ที่นี่นะทำไมเราถึงไม่มีพวกกับดักเลยนะพวกกับดักสัตว์นะครับผมเกือบพลาดไปแล้วเชียววายเศษไม้ก็ไม่มีครับผมไม่เป็นไรก่อนอื่นก็ต้องรวดก่อนระวังเจ้าพวกงูพิษแล้วก็เจ้าพวกของป่าให้ดีหมาป่าผมสังเกตนะครับผมมันจะออกหากินเวลากลางคืนฮะนี่เราได้พวกเศษน็อตแล้วและนี่คือสิ่งที่เราต้องการกระดึบ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 มองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาเหมือนกับว่าเกาะแห่งนี้มันน่าจะปลอดภัยสำหรับเรานะครับผมนี่ทำไมผมได้อันนี้มาเยอะมากเลยครับผมมันจะปลอดภัยหรือเปล่าวะโอ้อะไรเนี่ยตรงนี้เป็นเอาไปโต๊ะครับไม่จำเป็นครับเป็นไม่ต้องใช้โต๊ะรู้สึกว่าเกาะแห่งนี้มีสิ่งที่เราต้องการเยอะเลยนะผมจำพวกเศษไม้แล้วก็เศษน็อตนะครับผมโอ้เยี่ยมไปเลยเราจะไปสำรวจตรงไหนก่อนดีวะต้องจำทางหนีที่ไรให้ดีนะฮะเรามาจากทางนี้ใช่ไหมนี่ผมเกือบพลาดจุดนี้ไปนะไม่มีอะไรเลยตรงนี้ก็มีต้นไม้นะฮะตรงนี้คือทางออกโอเคไปเราจะสำรวจกันให้ทั่วเลยนะฮะมีโอ้หมูป่าใจร้ายโอ้ใจเย็นเย็นโอ้ว่าแล้วจนได้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราจะทำไงดีกับไอ้พวกหมูป่าพวกนี้นะรู้สึกว่าผมต้องรักษาอาการบาดเจ็บตรงนี้ก่อนนะเรามีอะไรอยู่บ้างเนี่ยในตัวโอ้เราต้องการเข็มกับได้ครับผมยูสเลยเรามีเยอะตั้ง8อันนะครับผมเข็มกับได้นี่ก็มันจะรักษาอาการบาดเจ็บนะครับผมคือพวกแผลฉีกขาดอะไรประมาณนี้เฮ้ยอย่าพึ่งเลยหมูป่ามันไม่ยอมมาเฮ้ยจะเอาหมูป่าเฮ้ยหาเอ้ยผมน่าจะไปสำรวจที่อื่นก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวต้องมีวิธีที่จะกับจัดการกับมันเลยโอ้โหผมนี่ลนเลยนะฮะเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้อ๋อเราจะทำไงดีวะเราสามารถที่จะคราฟอะไรเพื่อไปสู้กับพวกหมูป่าได้ไหมอ๋อเหมือนกับจะไม่มีอะไรเลยอ่ะไฟเหรอต้องใช้แอลกอฮอล์ครับผมทอสเป็นเดทกองไฟกองไฟนี่เราก็ไม่มีนะครับผมโอเคคราฟไปก่อนครับทอสเหรอหมูป่ามันกลัวไฟมั้ยผมว่าหมูป่ามันก็กลัวไฟนะโอเคครับทอสมาแล้วกันใช่ไหมแล้วจะใช้ยังไงแป๊บนึงนะครับอ๋อนี่แล้วกดใช้อย่างนี้เลยใช่ไหมโอเคเฮ้ยหมูป่ากลัวป่ะมึงไปชิวไปจมูกป่าแต่มันก็ตามเรานะครับผมมันไม่ใช่ว่ามันไม่ตามนะไอ้นี่การ์ดนี่ผมไม่ต้องการครับผมโอ้สแกนก่อนลูกผมต้องการของพวกนี้ครับผมเนี่ยอุ๊ยโ
ผมไปแล้วลุงอีคล้ามาสองอันดีกว่าวะเฮ้ยอันเดียวท่าทางจะไม่อยู่โอ้โหมันตามมาปะมันตามมาปะมันตามมาปะโอ้ไม่กรอดทอดมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวอ่ะมันตัดโอ้โหมันเอาว่ะไอหมูเร็วกูไม่เอาก็ได้วะไปดีกว่าครับผมเดี๋ยวตาย แม่งโอเคคือทอดมันช่วยได้นะครับแต่ว่าเฮ้ยเราสามารถพายแพถอยหลังกลับไปที่จุดนี้ได้ปะวะมันจะมือที่คนไปหรือเปล่าเป็นไงล่ะทวนกระแสน้ำไปไม่ได้ครับผมเราต้องมุ่งหน้ามุ่งไปข้างหน้าอึ๊บอึ๊บโอ้มันเอ้าชนโอ้โหตายครับอย่างนี้โอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยอย่านะโอ้โหนี่ผมถ้าผมชนอีกทีนี่ผมแพ้ผมล่มแน่ไม่ต้องกลัวโอเคเราไปตรงจุดนี้นะฮะโอ้ไป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 อะไรมันชีวิตมันจะอยู่ยากขนาดนี้โอ้ผมจะพยายามไม่เข้าไปตรงร่องน้ำเชี่ยวนะครับผมเรามาตรงนี้แล้วกันเราต้องโอ้รู้สึกว่าจะเกิดอาการเหน็บหนาวขึ้นมานะฉันรู้สึกเหน็บหนาวเหลือเกินข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามีที่ซ่อมแผนฮะเราต้องระวังไอ้เจ้าตู้คอนเทนเนอร์นี้ให้ดีนะครับผมโอ้แล้วได้ไม้มาเศษไม้มาเศษน็อตมาว่าจะมาอัปเกรดไอ้ตัวแพรซะหน่อยนะครับผมแม่งดันต้องมาซ่อมแพรซะงั้นจะไม่เป็นไรโอเคทางนี้ตรงนี้ไปได้ๆจอดก่อนเป็นเพราะไอ้หมูป่าตัวเดียวนะครับผมที่มาขัดขวางเราแย่มากจากหมูป่าเดี๋ยวดูสิโอ้โหเรามีแค่2ไม่เป็นไรโอกาสหน้าก็ยังมีอยู่ครับผมเราต้องเอาแพรของเราให้มันแข็งแรงไว้ก่อนไม่น่าพลาดเลยครับผมนั้นไปขับชนคือช่วงนั้นมันเป็นกระแสน้ำเชี่ยวพอดีไงก็ยังมีอย่างละ2อยู่นะครับผมไหนเอาให้มันเต็มไปเลยแล้วกันนะผมว่าเอาไปยังไม่เต็มอีกครับแล้วชนแค่ 2-3 ทีเฮ้ยมันก็ยังพอมีอยู่นี่หว่าโอเคเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะสิ่งที่เราขาดคือเจ้าสิ่งนี้ใช่ไหมชื่อครับมาเฮ้ยครับได้ว่ะแล้วก็มีอะไรนะทอสนี่ผมจะคราฟดีไหมวะคราฟเดี๋ยวผมเห็นความสำคัญของทอสแล้วโอเคคือมันช่วยเรานะฮะในเวลาที่พวกสัตว์ดุร้ายอ่ะมันเข้ามาใกล้เข้ามาบุกมาโจมตีเราครับผมแล้วเราก็เอามาอัปเกรดแพ้ใช่ไหมอ๋อนี่เป็นหางเสือนะครับผมแต่ใจผมก็อยากได้ตรงนี้เหมือนกันนะหางเสือดีกว่าเนาะปุ๊บอัปเกรดหางเสือชมแอปตอนนี้เราก็ได้หางเสือใหม่เลยนะครับผมคาดว่าแพ้ของเราน่าจะขับง่ายขึ้นนะครับผมไปเดี๋ยวเราออกลุยกันต่อดีกว่ากด1 2 3เป็นการเปิดช่องนะครับผมต้องดูให้ดีชุบชุบเดี๋ยวกันนะผมขอดูตรงนี้ก่อนชุบ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 มันจะมีเนื้อเน่าอยู่ครับผมมันใช่เนื้อเน่าปะวะเอ้าไปไหนละไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไว้ช่องนี้ได้ไหมก่อนนะนี่ไงเอ๊ะมันเน่าหรือเปล่าอ๋อถ้ามันเน่ามันต้องขึ้นเป็นรูปควันใช่ไหมแปลว่ามันยังไม่เน่าโอเคงั้นผมกินนี่ก่อนแล้วกันทางชีวิตนะฮะไปเดินทางกันต่อเจ้าหมาลุยกันเลยโอ้แย่จริงๆครับผมที่ตรงนี้เราไม่สามารถที่จะก่อกองไฟได้นะฮะโอเคผมจะไปทางนี้แล้วกันผมจะเข้าตรงนี้ก่อนโอ้มันจะดีขึ้นหรือเปล่าวะเนี่ย เฮ้ยแต่มันก็มันน่าจะเลี้ยวเร็วขึ้นนะครับผมโอเคเรามาตรงนี้แล้วก็จะไปทางนู้นนะฮะปุ๊บตายเจ้าหมาระวังตัวให้ฉันด้วยล่ะอื่นเราจะต้องก่อกองไฟกันเลยอันดับแรกครับผมรู้สึกว่าตอนนี้เราเหน็บหนาวมาก
ชแวบก่อตรงไหนเนี่ยตรงนี้ละกันลุ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 โอ้ยหมาป่าหมาป่ามารอกูแล้วใจเย็นลูกเพี้ยใจเย็นเฮ้ยหมาป่ามึงอย่าเพิ่งเข้ามานะเฟ้ยเอ้ยนี่เรามีเนื้อเน่ามันเน่าปะวะเน่าสิไม่เอาเด็มเราไม่อยากเอ้ยในกระเป๋าเรามีเนื้อเอ้ยไม่มีของกินได้เลยเนี่ยเอ้าไอ้เนี่ยกินได้ใช่ไหมถ้าเนื้อเน่ามันต้องเป็นเฮ้ยเนื้อธรรมดาผมหายไปไหนวะอ๋อนี่โถหมอไม่เห็นตานี่ผมตาเซ่อร์มากเลยนะก่อนอื่นเราจะต้องเรามีน้ำเปล่าใช่ไหมสองเอ้ยผมจำได้ว่าผมเก็บขวดมาเยอะกว่านี้เนี่ยทำไมมันหายไปไหนวะโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราคราฟอะไรได้บ้างนะฮะตอนนี้ผมอยากจะได้กับดักมากตอนนี้หมาป่ามารุมจะมาแทะผมแล้วเนี่ยโอ้ไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะผมว่าเรานอนหลับได้ไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปแล้วนอนหลับแล้วก็รอให้หมาป่ามันไปก่อนดีกว่าผมว่านะเอาแค่นี้พออ่านี่เพราะเวลาตอนเวลาอะไรวะตกลงนี่มันช้าอยู่เนี่ยช้าแล้วใช่ไหมแล้วผมได้ยินเสียงอะไรวะตรงนี้เราสามารถที่จะตักน้ำได้นี่หว่าโอเคเดี๋ยวผมขอตักน้ำก่อนแล้วกันตึ๊บยูสอีกแล้วฝนไม่ตกแล้วบริเวณนี้มีกระต่ายเกิดนะครับผมแหมมันน่าจับกระต่ายจริงๆแล้วก็นะผมต้องตรงนี้มีงูต้องสังเกตให้ดีนะครับผมเจ้างูร้ายข้าเห็นเจ้าแล้วตรงนี้ก็มีกระต่ายต้องโอ้โหปากก็มีงูก็มีโอ้แม่งเกาะนี่มันโอ้ไม่กรอดมันเกาะอสรพิษชัดๆไม่เอาอะไปอย่าหาว่าผมขี้ขาดเลยฮะใช่ ผมไปแล้วผมไม่อยู่แล้วก่อนนี่แม่งทั้งงูทั้งหมูโอ้ไอ้ห่าไม่ต้องฟาร์มกันแล้วฮะงานนี้ไปก่อนนี้ก็ได้วะไปเราต้องรักษาชีวิตของเราให้รอดนะครับผมโอ้โหฝนไม่ตกเอาฮะเราฟาร์มกองไฟได้ไหมไม่ไหวว่ะอย่างเงี้ยไม่ตกมาอย่างงี้ไม่ไหวว่ะไปผมว่าที่นี่คงจะปลอดภัยสำหรับเรานะเจ้าหมามีภัยอะไรก็เห่าเรียกด้วยแล้วกันนะอย่าวิ่งเล่นเพลินล่ะโอเคเก็บมาตรงนี้มีงูป่ะเนี่ยไม่มีนะคือเราเล่นเกมนี้นะผมเราต้องค่อยๆเดินนะฮะค่อยๆสำรวจนะครับผมอย่ารีบนะฮะโอเคไปเก็บเดี๋ยวถ้าหากว่ามีที่ให้เรานอนหลับนะครับผมก็จะนอนหลับโอเคค่อยๆเดินนะครับผมเพราะว่าต้องคอยดูนะว่ามีหมาอ่ะนั่นไงกูว่าแล้วไอ้หมาป่าใจร้ายอย่ากัดฉันเลยอย่ากัดฉันเลยฉันวิ่งผิดทางวิ่งผิดทางวิ่งช้าแล้วช้าแล้วเฮ้ยช้าแล้วหมาป่าเลิกทำงานแล้วกลับบ้านไปจุ๊บๆๆไม่ไปมันไม่ไปวะเฮ้ยมึงไปสิจุ๊บเฮ้ยเราจะใช้วิธีแบบออกแล้วกลับเข้ามาใหม่ได้ไหมเอาละครับเล่นแบบผัวหมอเว้ยเอาเว้ยแล้วกดที่ขวาตบเร็วๆกับเอาที่ขวาหันหลังกลับไม่ได้เกมนี้นะครับผมคือถ้าเราออกจากก่อนแล้วออกแล้วออกเลยนะฮะไม่สามารถที่จะกลับมาได้แล้วนะโอ้ยเข้าผิดช่องโอ้เลยไม่ได้สำรวจเกาะเลยงานนี้เดี๋ยวก่อนวันหลังต้องคิดใหม่ว่าเวลาจะสำรวจเกาะนะต้องตอนกลางวันป่ะอย่างน้อยกลางวันมันก็ไม่มีหมาป่าอย่างน้อยก็เจอแค่พวกหมูป่าหรือไม่ก็พวกงูพิษไงโอ้โหตรงนี้น้ำแม่งแรงว่ะเฮ้ยหางเสือ
หางเสือหางเสือช่วยเราได้ครับผมหางเสือช่วยเราได้นี่เลี้ยวแบบชิวๆเลยซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้เฮ้ยเยี่ยม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 โอ้ชุบถ้าไหนมันแบบไอ้นี่ไปแล้วก็หักหลบไม่ทันไม่ทันเข้าไม่ทันเข้าไม่ทันครับผมตรงนี้เข้าไม่ทันนะไปเข้าตรงนู้นแล้วกันตรงนี้ทันไหมตรงนี้ก็เหมือนจะไม่ทันอีกแล้วโอเคโอเคไปตรงอื่นก็ได้ครับผมกินน้ำมันแรงไปไงผมหักเข้าไม่ทันโอ้โหตู้กับรถมึงยังไงมึงจะไม่ให้กูเข้าเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีของให้เก็บนี่เก็บเลยโอเคแวะที่นี่ก็ได้ปะโอ้ไอ้เจ้าหมาอย่ามัวแต่วิ่งเล่นล่ะระวังภัยให้ฉันด้วยโอ้โอ้ตัวแม่งเปียกซกๆเลยว่ะรู้สึกว่ายิ่งเล่นนะครับมันจะเริ่มมีแบบพวกสัตว์ร้ายมากขึ้นนะพวกหมูป่าสังเกตมันเห็นแทบทุกเกาะเลยนะหมูป่าหมาป่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ไงแล้วผมมาที่นี่มันเริ่มมืดอีกแล้วยังไม่ทันสำรวจอะไรเลยโอเคโอ้เศษผ้านี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอุ้ยมดชิบหายมีมดมองไม่เห็นโอ้ชีวิตมันอยู่ยากมดเอาอะไรแก้บ้านหาจระเข้หมีป่ะวะเนี่ยเดี๋ยวกลับไปที่เรือก่อนเอ๊ะเดี๋ยวตอนนี้ในตู้เรามีไหมบ้านหาจระเข้บ้านหาจระเข้ที่เรือเรามีบ้านหาจระเข้ครับผมโอ้กลับโอ้มดแค่นี้มึงก็ทนไม่ได้มึงจะมาเป็นนักซูเวเบอร์ได้ไงวะเนี่ยโอเคที่เรือเรามีบ้านหาจระเข้เอามานี่ก่อนขอใช้หน่อยยูดว่านหางจระเข้แก้อาการมดกัดนะครับผมจับไว้แล้วก็ออกอันนี้ใหม่นะครับผมแล้วก็ดูดีๆด้วยล่ะผมว่าเราต้องรีบฟาร์มก่อนที่จะมืดอ่ะเพราะว่าถ้ามืดเมื่อไหร่นี่ผมว่าหมาป่ามันเนี่ยอะไรตกใจอ๋อนี่เฮ้ยรู้สึกว่าช่วงนี้เราไม่มีกิ่งไม้ใช้ไว้ต้องเก็บไอ้พวกนี้เยอะครับผมฟาร์มแบบรัวๆเลยพวกนี้มันสามารถเอาไปทำเป็นเชือกแล้วก็ทำเป็นกิ่งไม้ได้เอาไว้ก่อกองไฟแล้วก็คราฟพวกกับดักสัตว์นะฮะนี่ต้นอะไรวะอลูล่าต้นว่านหางจระเข้นะมืดแล้วจะมืดแล้วอุ้ยตรงนี้มีมดเอาละเดี๋ยวสักพักเพราะว่าหมาป่าใจร้ายมาแน่เดี๋ยวหมาป่าใจร้ายมาแน่สแกนดิสแกนนี้ไม่มีครับผมไปเราไปดีกว่าผมว่าแบบนี้ได้แค่นี้แหละฮะไปเดินทางต่อโอ้นี่มีทางมาตรงนี้ด้วยครับผมไปครับรู้สึกว่าเราจะเริ่มหิวแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกินเกาะหน้าแล้วกันอาหารเราก็มีอยู่แล้วแม่อย่าไปกลัวสิปุ๊บอ๋อไปแล้วโอเคเราพยายามที่จะเข้าร่องน้ำที่ไม่เชี่ยวนะครับผมนี่เอาตรงร่องน้ำนิ่งนะฮะเอาจวาว้าวว้าวว้าวโอ้ยตรงนี้มีของพลาดมองไม่เห็นโอ้ว้าวว้าวเอ้ยนั่นไงกูว่าแล้ว ไอ้ห่าเอ้ยไอ้ของไม่น่าพลาดสึกพลาดไอ้ตรงนี้ของใช่ไหมเนี่ยโอเคชนไปตูมนะครับแต่ก็ได้ของนี่เนี่ยตรงนี้ก็มีของโอ้แต่เข้าไม่ทันว่ะเนี่ยถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับผมมันจะมีเขาเรียกอะไรมีพวกน็อตกับพวกเศษไม้ให้เราเก็บเยอะนะฮะแต่ว่าผมสังเกตนะผมเข้าทุกทีช่วงนี้ไม่เจอพวกหมาป่าบ่อยมากนะหรือว่าเราจะรอให้ถึงตอนเช้าก่อนครับผมแล้วค่อยเข้าไปสำรวจเพราะตอนนี้เราก็ไอ้นี่มันก็เริ่มลดแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยโอเคงั้นเราก่อกองไฟกันเลยครับผมแล้วเราก็จะรอให้เช้าเราค่อยเข้าไปสำรวจนะครับผมไม่งั้นมาตรงไหนนั่นไงเห็นไหมหมาป่ามันมารอละเห็นไหมหมาป่ามารอละเอ้ยใจเย็นไอ้หมาป่าใจเย็นใจเย็นนี่กูก่อกองไฟแล้วมึงอย่าเข้ามาด้วยเข้ามาไม่ได้หรอกนี่คืออาณาเขตของข้าเอ้าเจ้าหมาไม่เจ้านอนคนเดียวเดี๋ยวผมทำน้ำสะอาดกันฮะก่อนอื่นเราต้อง
เด็กน้ำก่อนเด็กน้ำก่อนนะครับกินน้ำก่อนไอ้นี่มันสุกแล้วใช่ไหมผมไม่แน่ใจน่าจะสุกแล้วมั้งเนี่ยลองกินได้ท้องเสียป่ะถ้าท้องเสียก็ถือว่าซวยไปแล้วกันโอเคสุกแล้วมันสุกแล้วแล้วก็กินไอ้พวกนี้ฮะมียุคฆ่าไหมยุคฆ่าไม่มีเราสามารถกินทีเดียวรวดได้ดีกว่าเออนี่ปุ๊บไหนแถวนี้มีต้นยุคฆ่ามายุคฆ่าปุ๊บปุ๊บไม่มีป่ะโอ้โหในระหว่างที่เราไม่ได้ทำอะไรนั้นก็นี่เราเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูก่อนไอ้นี่อะไรเนี่ยเนื้อเน่าใช่ไหมเนื้อเน่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมขอคราฟพวกเศษไม้กันนะรู้สึกว่าเราจะเป็นต้องใช้มากกันนะฮะเอาสัก5แล้วกันแล้วก็เชือก5นะครับผมไว้เป็นกับดักหมาป่าเอ๊ะผมจำได้ว่าเชือกในเรือเรามันมีอยู่เยอะนี่หว่าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูที่เรือก่อนก็ได้เฮ้ยอย่าเข้ามานะเว้ยเฮ้ยอย่านะเว้ยครับเนี่ยผมขอกลับไปดูที่เรือนะรู้สึกว่าเชือกเราจะมีเยอะนี่หว่าไว้ไม่เยอะเลยมีอยู่หนึ่งอันโอเคเราขนไม้ลงเรือก่อนอีกแล้วอุ้ยไม้เรามีเยอะเนี่ยไม้เยอะมากแล้วก็เพราะฉะนั้นเราต้องคราฟเชือกสินะเชือกมาเยอะว่าเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวเราต้องหาเนื้อหมาป่ากินระหว่างนะเฮ้ยรู้สึกว่าคราฟที่เรือมันคราฟง่ายกว่าว่ะมันคราฟเร็วกว่าปุ๊บปั๊บคราฟได้มั้ยยังไงกับดักหมาป่าแล้วก็เอากับดักกระต่ายด้วยนะครับผมต้องการกับดักกระต่ายด้วยเยี่ยมไปเลยวันนี้เราจะแดกเนื้อหมาป่ากันนะครับผมคืนนี้เดี๋ยวก่อนปุ๊บครับเอายังไงหมาป่ามันจะไม่กัดเราไว้ตรงเนี้ยผมรู้ดีแล้วผมมั่นใจไอ้แมวเข้าไปใกล้มันอีกนิดนึงเฮ้ยจะไปไหนโดนกัดไปหาแน่มึงนั่นไงกูว่าแล้วเก็บก่อนเลยเอาไม่ต้องเก็บแล้วครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันไม่วิ่งลงชิบหายแล้วผมตัวแล้วผมตัวแล้วโอ้เมื่อกี้ปุ่มมันค้างอุปกรณ์คอมที่ห่วยๆมันก็จะทำให้เราตายได้นะครับผมอันตรายมากๆเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่โอ้ยเย็บก่อนเย็บแผลก่อนโอ้รักษาการบาดเจ็บก่อนหายยังอันนี้ต้องใช้ต้องเย็บ3เข็มเลยเหรอโอ้แปลว่าอาการหนักมากเย็บ3เข็มครับผมโอ้เมื่อกี้ปุ่มมันค้างมันวิ่งเตลิดไปนู่นนะฮะมันจะทำเราตายนะเนี่ยโอ้เกือบตายแล้วเชียวแค่นั้นดูก่อนดิเราหายอาการบาดเจ็บแล้วนะว่าเราแกล้งนอนหลับนิดนึงแล้วกันนะสลิปอ๋อชั่วโมงนึงได้ไหมไม่จะนอน5ชั่วโมงแต่อ๋อนี่ไงชั่วโมงเดียวเราแค่นอนให้หมาป่ามันแบบมันหายไปนะครับผมเพราะว่าหมาป่ามันไม่ทำงานตอนกลางวันนะครับผมนี่ไงล่ะเห็นป่าวตามหลักสูตรที่เราได้วาดไว้เลยนะฮะแล้วก็เราก็เก็บไอ้นี่มาใช้นะฮะแม่งเอ้ยเอ้าทำไม่ได้หรอโอ้อ๋อนี่ไงเก็บมาแล้วโอเคเยี่ยมเก็บมาแล้วใช่ไหมทำไมท้องฟ้ามันดูมืดครึ้มนะฮะผมไม่เข้าใจรู้แต่ฝนไม่จะตกอีกแล้วมันตกหาในกันตะกันหนาวะยังไปทำหาเลยมันจะตกอีกแล้วโอเคครับเดี๋ยวสำรวจเดินระวังหน่อยนะแผนที่แบบนี้อันตรายมากทำไมมันมืดตึ๊ดตื้ออย่างนี้ล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาวางกับดักกันดีกว่าเอ๊ะผมจำได้อ๋อผมรู้ละผมสร้างกับดักผิดเว้ยผมเอากับดักกระต่ายไปจับหมาป่าเป็นไงล่ะเท่ไหมล่ะ โอเค
เราใช้ผิดครับเราใช้ผิดกับไม่เป็นไรเฮ้ยตรงนี้มีหมูป่าเว้ยหมูป่าเฮ้ยอย่าไปเข้าใกล้มันนะเว้ยไอหมามันก็อย่าไปเห่ามันเดี๋ยวมันก็วิ่งหามึงหรอกโอเคใช่เมื่อกี้ผมไปใช้กับดักกระต่ายจับหมาป่าโอ้ชีวิตเนาะเนี่ยเสียดายเราลื้อถอนไม่ได้ด้วยลื้อถอนได้ปะลื้อถอนไม่ได้ปะเสียของนะครับฟรีๆไม่เป็นไรเราสร้างใหม่ก็ได้วะแล้วเราก็จะจับกระต่ายกันนะฮะไหนอ่ะต้องการเชือกนะครับเชือกสมัครับเชือกกันก่อนปุ๊บสองเส้นนะครับผมใช่ไหมเอาใหม่คือเมื่อกี้ที่ระวังกับดักอ่ะผมกดผิดไปดันไปใช้กับดักไอ้กระต่ายจับหมาป่านี่เราต้องใช้อันนี้ตะกี้เราไปกดอันนี้ไม่น่าทำไมหมาป่ามันถึงไม่โดนมาไม่เป็นไรฝนนี่มันก็ตกจังเห็นปะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีกล่องเฮ้ยตรงนี้มีกล่องมีกล่องเครื่องมือครับผมเนี่ยเฮ้ยผมว่าเราสามารถที่จะพักอาศัยที่นี่ได้เดี๋ยวผมดูก่อนตรงไหนไม่รู้กระต่ายวะเฮ้ยนี่กระต่ายอยู่แถวนี้กระต่ายอยู่แถวนี้โอเคผมว่ามันน่าจะกระโดดแถวๆนี้ด้วยนะเรากระต่ายกระต่ายวางไว้ตรงนี้ละกันหมามึงอย่าทะลึ่งมึงอย่าไปเห่าหมูปล่อยให้พี่หมูเขาดำรงชีวิตไปอย่าเขาร้องหมาปึ๊บตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มีเศษไม้เยอะว่ะปึ๊บเดี๋ยวผมจะนอนที่นี่นะครับผมสักชั่วโมงหนึ่งก็พอแล้วผมว่าได้ขวดใหม่เว้ยได้ขวดน้ำใหม่เอ๊ะรู้สึกว่ากระต่ายจะโดนจับแล้วมั้ยใช่ไหมโอเครีบเก็บกันดีกว่าเดี๋ยวผมกลัวมันจะหายเอ้าไม่เก็บเราได้เลือดกระต่ายแล้วก็หนังมานั่นแล้วบิดฟูกูไม่เอาก็ได้วะเดี๋ยวก่อนดูว่าเราจะต้องกินอะไรกระเป๋ามันเต็มมาฮะเรื่องของเรื่องมีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรให้กินบ้างเนี่ยอันนี้ก็กินไปเลยครับผมโอเคเราจะได้เก็บหนังกระต่ายมาอีเช้าแล้วเอ้ยมึงยาเนี่ยชอบวิ่งเลยเนี่ยแล้วก็วิ่งไปหาพี่หมูเขาก็เล่นเอาตรงนี้เราสามารถที่จะฟาร์มได้ไหมกดรูทเอ้ยกดผิดป่ะเมื่อกี้เนี่ยรูทโอเคถูกแล้วเดี๋ยวผมจะเดินอ้อมนะฮะเนี่ยไอ้มุมอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเมื่อทีนั่นไงว่าแล้วพี่หมูมาแล้วพี่หมูใจเย็นๆผมไปแล้วอย่าตามมาเลยข้อซอยผิดไหนมันตามมาปะวะอย่าด้วยตามปะหมามึงอย่านะหมามึงอย่าหาเรื่องนะก็ร้องโอ้นี่น้ำยังไม่ได้ต้มนะครับผมโอเคเรามีน้ำเยอะมากเลยตอนนี้แล้วก็มีเนื้อกระต่ายโอเคงั้นผมจะไปสำรวจข้างบนดีกว่าเมื่อกี้เราเจอหมูแถวๆนี้เจ้าอดาหมาป่ากูเห็นไปแล้ว โอเคออกเดินทางต่อครับผมเราต้องเอาชีวิตรอดนะครับผมอะไรไม่จำเป็นก็อย่าไปอยากรู้อยากเห็นนะฮะนี่ช่วยแอปไอ้ตรงนี้มีจุดซ่อมเรือเว้ยผมคิดว่าเราน่าจะอัปเกรดเรือได้อีกขั้นนะฮะเพราะเมื่อกี้ของที่เราเก็บมาก็พอสมควรนะเราจะทำอะไรกันดีวันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะฮะช่วยแอปไหนเราจะอัปเกรดอะไรวันนี้ใบพัดเหรอโอ้โหไม่ใช้เยอะว่ะไม่น่าจะอัปเกรดได้ว่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเราสามารถที่จะอัปเกรดช่องเก็บของเพิ่มได้ไหมแล้วที่กองน้ำมันก็ใช้ทรัพยากรเยอะว่ะเดี๋ยวผมจะลองอัปช่องเก็บของเพิ่มขึ้นนะผมไม่แน่ใจนะครับผมว่ามันทำได้หรือเปล่ามันไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้นี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะทำได้ นี่ยังไงโอเคอ๋อ
เราจะต้องคราฟเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมาอันนี้ชิ้นหนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะกินลูกค้าเลยไปวะดูก่อนอ๋อนี่นี่แล้วก็อันนี้ชิ้นหนึ่งโอเคแล้วก็มีของพอที่จะซ่อมเลยไหมอุ๊ยมันต้องการไอ้นี่ตั้ง5นี่หว่าเอ้ยใช่ปะอ๋อมันอัพได้แค่นี้แหละโอเคเลิก มันอัพได้แค่นี้คือมันอัพได้มันขึ้นเป็นตัวเขียวแล้วฮะว้าเพราะว่าเราจะต้องเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนนะนี่เอาไว้ทำอาหารนะครับผมว่าเราน่าจะทำที่กองน้ำก่อนดีไหมรู้จะทำอันนี้ครับผมเอาไว้กันฟ้ากันฝนอะไรที่มันสำคัญนะผมควรจะทำอะไรดีถ้าใครพอจะเคยเล่นเกมนี้หรือว่ายังไงนะครับผมช่วยแนะนำผมทีนะว่าผมควรจะอัปเกรดอะไรต่อดีนะครับผมคือผมอัพมาแล้ว2อย่างนะคือไอ้เจ้าหางเสือแล้วก็สต็อกเก็บของนะครับผมแล้วต่อไปนี้ผมควรจะอัพอะไรก่อนเนี่ยตอนนี้ผมคิดไม่ออกเลยจริงๆโอเคก็ถ้าใครมีข้อแนะนำก็สามารถที่จะแนะนำผมได้นะครับผมโอเควันนี้ผมจะไม่อัพแล้วกันเอาไว้อัพในคลิปหน้านะครับผมโอเครอคำแนะนำก่อนโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของทางช่องนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ตัวเปียกอีกแล้วตัวเปียกแล้ว